สวัสดีครับสวัสดีกันนะครับผมนี่วันนี้นะครับอยู่กับลูกค้ากิติมศักดิ์นะครับตัวนี้มาบ่อยนะครับผมเจอกันบ่อยเรียนที่จุฬาใช่ไหมใช่ครับผมมานักศิลปกรรมมาก็โปรโมทไปเลยไว้ใกล้ก็มีโอกาสได้มาร้านหลายครั้งครับก็วันนี้วันนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนพิกอัพนะครับตัวอะไรเอ่ยตัวนี้ตัวนี้คือเจ้ากีตาร์ตัวเดิมของผมก็คือเจ้ามีชื่อว่าแจ็คสันนะครับผมเป็น JS JS 30 JS 30นะครับตัวนี้ผมขายให้เองนะครับผมก็เป็นตัวเก่าอันนี้ซื้อที่เวิร์คไหมหรือว่าซื้อที่นี่ซื้อที่นี่ซื้อที่นี่นะครับผมโอเคอันนี้ตัวเก่ามากนะครับก็เก็บไว้นานนะครับวันนี้คุณปิ้นจะมาเปลี่ยนครับครับมาเป็นนี่ครับผม MG Bone Breaker นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเคิร์กแฮมแมทก็อย่างที่ทุกท่านรู้กันนะครับผมว่าเคิร์กแฮมแมทนี่เป็นมือกีตาร์ที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นอันดับต้นของโลกนะแล้วเขาก็ได้ออกแบบเทคนิคแล้วก็อุปกรณ์การเล่นมากมายครับซึ่งรุ่นหนึ่งนะครับที่เพิ่งออกไม่นานนี้ก็คือต้องนี่ครับโบนเบรกเกอร์ครับเป็นรุ่นใหม่ที่พัฒนาจากรุ่นเดิมครับถามว่าจากที่ผมได้ศึกษาข้อมูลมาครับเจ้าปิกอัพรุ่นนี้ครับผมเขาได้มีการพัฒนาจากรุ่นเดิมคือมีการพัฒนาให้เจ้าตัวนี้มันสามารถเล่นเสียงเตะได้อย่างที่เรารู้กันนะครับพี่ว่าปิกอัพ EMG นั่นแหละมันจะชื่อใช่จะชื่อโดดเด่นเรื่องเสียงแตกหรือว่ามีเสียงที่พุ่งคมชัดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังขาดก็คือสกรีนตอนนี้เคอร์เคมเมทก็ได้ออกแบบนะครับเจ้าตัวนี้ออกมาให้สามารถเล่นสกรีนได้ด้วยก็หลังนี้เรามาดูกันครับว่าพอเปลี่ยนมาแล้วเจ้ากีตาร์ตัวนี้จะออกมาเป็นไงครับผมโอเคอันนี้น่าสนใจมากนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นปิกอัพที่ให้เสียงคลีนได้ดีด้วยนะครับแล้วก็เสียงแตกที่พุ่งนะครับผมเพื่อใครสนใจนะครับตอนนี้ผมว่าเคอร์เคมเมทตัวบนตัวเครื่องน่าจะดีเลยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวพี่เทสก่อนดีกว่าโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงนะครับผมก่อนที่จะมาเปลี่ยนกันนะครับจะได้ฟังไว้ก่อนว่าตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้วเป็นยังไงนะครับผมครับตอนนี้เป็นปิกอัพเดิมๆนะครับผมของแจ็คสันเป็นตัวธรรมดานะครับไม่ได้เป็นแอคทีฟหรือว่าเอาเสียงเลยเสียงคลีนเปลี่ยนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราลองกันแล้วนะน้องปิ๊นนะเมื่อกี้นี้ลองแบบว่าปิกอัพแบบตัวเดิมๆของมันนะครับก็เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกันนะครับผมก็เดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะครับช่างประจำร้านนะเป็นคนเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนว่าเป็นไงบ้างโอเคWe'll be right back.
ก็หลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่เลยก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมกับ BMG ผมรุ่นเคิร์ทแฮมเบิร์ตนะครับตัวนี้นะครับอะไรนะโบนเบเกอร์โบนเบเกอร์ก็เปลี่ยนมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับกับโลโก้สีเขียวนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันพี่น้องเล่นให้ดูแต่ว่าเราต้องเล่นด้วยนะวันนี้ได้เราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนิดหน่อยนิดหน่อยแน่นอนต้องเล่นเพลงของเมทัลลิก้านะนะครับผมในการสร้างสเทนนะครับก็ถือว่าแรงสะใจครับตัวนี้เท่าที่พี่ลองนะกับตอนที่พี่ลองตอนแรกกับปิกอัพตัวเดิมนะครับผมว่าตัวนี้จะได้ซาวด์ที่เอาพุทแรงขึ้นนะครับผมแน่นอนเอาพุทที่มามากขึ้นนะครับกับสเทนที่ยาวขึ้นนะครับแต่ว่าเสียงคลีนก็ยังได้ความคมนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็เสียงคลีนเพราะด้วยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูเอาเสียงแตกไหมเอาเสียงคลีนลองคลีนก่อนนะครับเสียงคลีนนะจะคอซ้อมเปิดได้ครับเอาเสียงไม่ดังเขายังไม่เปิดเลยครับผมไม่เปิดนะฮะไม่เปิดบอลลูนด้วยความธรรมชาติของ EMG เงี้ยเวลาเราสัมผัสกับการเล่นอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างตอบสนองตรงนี้ได้ไวมากแต่ว่าด้วยรุ่นเนี้ยตัวแบบพิเศษทำให้แบบคาแรคเตอร์ของเสียงคลีนที่ออกจากเนื้อไม้ยังไม่หายไปทั้งหมดก็ยังมีเสียงที่คมชัดแล้วก็ยังมีเสียงคลีนที่ดีเหมือนกันครับKSBB set นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องแฮมเบิร์ตนะครับผมรุ่นโบนเบเกอร์นะครับก็เมื่อกี้นี้ที่เราเล่นไปบอกความรู้สึกหน่อยว่าเล่นไปแล้วรู้สึกไงบ้างโอเคก็จากความรู้สึกที่ผมได้เล่นนะถ้าเทียบกับตัวเก่าแน่นอนครับแรงขึ้นสะใจขึ้นคมขึ้นชัดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าด้วยปิกอัพที่เป็นแอคทีฟด้วยแล้วก็แบบเป็นซิกเนเจอร์ของเครื่องแฮมเบิร์ตด้วยครับแต่ว่าด้วยที่บอกผมลองเล่นเสียงคลีนแล้วก็เสียงคลีนก็ทำออกมาได้ดีมากเพราะว่าเหมือนเขาตั้งใจดีไซน์ว่าให้
ให้สามารถได้ครอบคลุมแล้วกว้างมากขึ้นครับคือเขาพัฒนาสินพิมพ์ให้ดีขึ้นใช่ครับนะครับผมซึ่ง EMG เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสินพิมพ์จะพื้นที่นิดนึงนะครับแต่ว่าในปิกอัพรุ่นปัจจุบันของ EMG เนี่ยหลายรุ่นนะครับทำออกมาได้โอเคสินพิมพ์ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันแรงขึ้นกว่าตัวเดิมแน่นอนครับจากที่เราตอนแรกความคมอะไรมันจะน้อยกว่านี้นะครับก็คือสรุปเลยก็คือเอาพุทธแน่นอนแรงขึ้นไปเยอะเลยนะครับเปิดไปเท่ากันนะครับตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เอาพุทธแรงขึ้นเสียงคลีนที่คมขึ้นนะครับสเตรนก็แน่นอนยาวอยู่แล้วนะครับผมก็คาแรคเตอร์ที่เป็นในสไตล์เมทัลลิก้านะครับผมว่าตัวนี้ทำออกมาได้แบบว่าเหมือนนะเล่นออกมาความรู้สึกในการและความเหมือนนั้นมันเหมือนอยู่แล้วครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็เข้ามาเปลี่ยนกันได้เลยนะครับที่เบสเอฟเซ็นนะครับผมก็มีช่างนะครับผมบริการเปลี่ยนให้ฟรีนะครับถ้าเกิดซื้อที่ร้านเรานะครับเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับลองไปดูรีวิวหรือว่าดูข้อมูลอินเทอร์เน็ตก่อนได้นะเหมือนที่ฟิล์มดูมานะครับผมก็เป็นว่าดูข้อมูลอินเทอร์เน็ตมานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนครับก็ให้ซาวได้อย่างใจที่เด็กอยากได้มากครับตามแต่ว่าเว็บไซต์ต่างๆเรื่องบางทีผู้มีความรู้ก็มีเยอะแยะครับแล้วก็เขียนรีวิวได้อย่างละเอียดใช่สามารถทำให้เราตัดสินใจได้เลยนะหรือว่าดูที่เว็บของเราก็มีใช่ที่ร้านมีครับใช่เนี่ยเป็นที่มีนะครับผมก็สนใจเข้ามาเปลี่ยนกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับมิสเตอร์ปิ้นครับปิ้นนะครับน้องรักประจำร้านเรียกเสียงนะครับต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ